จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหากคุณกินผักชีลาวเป็นประจำสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY หากเอ่ยชื่อผักชีเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนผักชีตะกะแตนผักชีเทียนผักชีเมือง300ยอดหลายคนก็อาจจะงงๆครับว่ามันคือผักอะไรกันแน่แต่หากเอ่ยชื่อผักชีลาวคนส่วนใหญ่ต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนครับผักชีลาวเป็นผักที่อยู่คู่กับอาหารไทยมานานแสนนานมีกลิ่นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชูรสชาติของอาหารให้มีความโดดเด่นอีกทางยังเป็นผักที่กินง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างซึ่งหลายคนแทบจะไม่เคยรู้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณค่าทางโภชนาการของผักชนิดนี้ผักชีลาวเป็นผักที่อุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน B และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายและต่อไปนี้ก็คือสรรพคุณดีๆของการรับประทานผักชีลาวครับยกตัวอย่างเช่นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากช่วยในเรื่องของการชะลอวัยบำรุงรักษาสายตาช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนั้นยังช่วยในการเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายลดยับยั้งหรือช่วยในการชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งขยายหลอดเลือดช่วยในการบรรเทาอาการของโรคเบาหวานนอกจากนั้นผักชีลาวยังเป็นผักที่เหมาะมากๆสำหรับคุณแม่ครับเพราะว่าช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกระเพาะอาหารช่วยแก้อาการท้องผูกหรือแม้แต่ลำต้นของผักชีลาวยังมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อของเด็กหรือแม้แต่ผลของผักชีลาวยังมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงกำลังช่วยขับลมในลำไส้โดยการใช้ผลแห้งนำมาบดให้เป็นผงแล้วชงกับน้ำดื่มวันละ4แก้วผักชีลาวเป็นผักที่สามารถนำประกอบอาหารได้หลากหลายครับเป็นส่วนประกอบของอาหารที่นิยมนำมาใบมาใส่ในแกงห่อหมกน้ำพริกปลาหรือว่ารับประทานสดๆในส่วนยอดของใบใช้รับประทานกับลาบใบสดๆและใบแห้งนิยมนำมาโรยบนอาหารประเภทปลาเพื่อช่วยในการดับกลิ่นคาวผักชีลาวเป็นผักที่สามารถเติบโตได้ง่ายหากมีพื้นที่ไม่มากเราก็สามารถปลูกในกระถางได้ซึ่งไม่เพียงแต่มีประโยชน์ทางด้านอาหารเท่านั้นแต่สามารถปลูกเป็นไม้ประดับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านได้อีกด้วยและเพื่อนๆชอบรับประทานผักชีลาวบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ